นะคะเรื่องของการคมนาคมก็เรื่องนึงเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็เรื่องนึงเรื่องคุณจักรภพเพ็ญแขก็ต้องพูดถึงแหละไม่พูดถึงไม่ได้ถึงวันพันเหตุการณ์ใช่คืออะไรที่เราอยากจะได้เห็นทุกวันนี้ก็เริ่มปรากฏว่าเราจะได้เห็นกันบ้างแล้วหมายถึงเรื่องดีๆนะคะอย่างเช่นกฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่อะไรที่เราไม่อยากเห็นก็เห็นนะก็เห็นก็เห็นค่ะเรื่องอะไรรางรถไฟหลุดอะไรได้หรอเออจริงตอนแรกผมนึกว่ารถไฟฟ้าเสียเฉยๆเพราะจริงๆแล้วมีรถไฟใต้ดินเสียด้วยช่วงเช้าส่วนหนึ่งรถไฟใต้ดินเสียด้วยช่วงส่วนต่อของหลัก2ช่วงนั้นน่ะยาวอยู่เสียอยู่ประมาณ45นาทีช่วง9โมงกว่าตอนเช้านี้มีการประกาศออกมาด้วยแต่ว่าตอนช่วงแบบช่วงการเดินทางของการทำงาน8โมงครึ่งเมื่อเช้านี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองอุปกรณ์รางหลุดแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยทั้งหมดอ่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์โฟนอินนะคะส.ส.ก๊อฟอัครนันท์ที่เป็นกรรมาธิการสมรสเท่าเทียมด้วยที่จะมาอธิบายรายละเอียดหลายๆอย่างเช่นบุพการีลำดับที่1อะไรอย่างเงี้ยคุณนันมันคืออะไรสำคัญยังไงทำไมมันยากทำไมไม่ผ่านได้เลยทำไมมันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรอื่นๆอีกอย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนที่เราจะไปถึงทั้งหมดเนี่ยขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานเสาร์อาทิตย์นี้คุณพัชยาจะมาไหมคุณอ่านมาได้ไหมคะที่ลดสูงสุด 85% นะสินค้าของไว้ใช่ไหมแล้วก็มีของผลิตภัณฑ์ของคุณแขกคำปากามาขายด้วยซึ่งลดสูงสุด 5% ผมบอกแล้วว่าผมจะขยี้สิ่งนี้จนลมหายใจสุดท้ายพี่แขกจะมายืนที่บูธเองด้วยไหมคะฟังเสียงพี่อั๋นสิเขามาอยู่แล้วแล้วเขาก็เอาของมันนอกจากจะเอาของนอกจากจะลดน้อยแล้วยังเอาของมาน้อยด้วยนะฮะใช่คืออะไรเหรอกลัวรวยลิมิเต็ดหรอลิมิเต็ดกลัวแบบว่าเงินหล่นทับตัวลุกไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์นี้10โมงครึ่งถึงบ่ายสามนะคะที่ Voice Space จะมีมหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ของสินค้า Voice Plaza ทุกชิ้นเลยคือเราอยากเคลียร์ทุกอย่างก่อนสงกรานต์คุณอั๋นมันเหมือนกับว่าสงกรานต์มันต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะหลังจากหยุดสงกรานต์หลังวันที่15เมษายนวันที่16เมษายนทุกคนควรเริ่มต้นชีวิตใหม่เราก็รู้สึกว่าเราจะทำทุกอย่างใหม่เกี่ยวกับ Voice Plaza เพราะฉะนั้นสินค้าแปลว่าเราจะเห็นอะไรใหม่ๆเยอะแยะแต่นี่ไม่ได้แปลว่าเอาของไม่ดีของหมดอายุมานะของดี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 นะคะแล้วเราก็อยากจะตอบแทนคุณผู้ชมอ่ะก่อนถือซะว่าเป็นของขวัญวันสงกรานต์ก็แล้วกันแล้วใครที่อยากจะจัดกระเช้าซื้อไปเลยค่ะสำหรับสงกรานต์ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็พาร์ทเนอร์ของเรานะคะเกรฟาสนำสินค้ามาครบทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเกรฟาสดั้งเดิมเกรฟาสอันใหม่ที่เป็น P50 อันนี้แล้วก็มีอควาอควาก็คือตัวเครื่องสำอางมีน้ำหมักคิโยมิมีมาร์คหน้ามีทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในเว็บไซต์ของเรานี่แต่ราคาถูกจนน่าตกใจนะใช่กระเป๋า200กว่าบาทอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่โดยเฉพาะสินค้าที่แบบเป็นสัญลักษณ์ข้อความประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยซื้อเก็บไว้ได้เลยเพราะว่าลดถูกมากๆต้องซื้อเก็บไว้เพราะอะไรรู้ป่ะคุณอั๋นเราจะไม่มีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปแล้วเพราะเราได้ประชาธิปไตยมาแล้วก็เราได้ประชาธิปไตยแล้วเพราะเราเลือกตั้งมาโฮปฟูลี่เราจะไม่มีการรัฐประหารเราจะไม่ต้องมานั่งทําแคมเปญขายเสื้อแบบเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญอะไรอย่างเงี้ยของประชาชนสําคัญโฮปฟูลี่หวังว่าเราจะไม่ลืมไปจากใจแล้วว่ารัฐประหารไม่มีวันเป็นคําตอบอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าเราไม่ต้องมานั่งทําขายแล้วนะเพราะว่าประชาธิปไตยถอนหายใจใส่เลยนะประชาธิปไตยกลายเป็นของธรรมดาสามัญกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนไม่ต้องเป็นไอคอนจนไม่ต้องเอามาทำแคมเปญทำอะไรอีกต่อไปแล้วประมาณนี้แล้วเจอกันนะคะแขกก็รอเจอคุณผู้ชมทุกๆคนเลยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ครับผมได้เวลาของโมโนเรลหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าข้างในกำลังต่อสายพร้อมแล้วหรือเปล่าอ๋อเหรอเพราะว่าท่านสสมีเวลาน้อยสักนิดหนึ่งที่จะคุยกับเรานะคะครับสวัสดีคุณอัครนันท์ค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอัครนันท์กันกิตตินันท์สสกาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องพรบร่างพรบสมรสเท่าเทียมนะคะครับผมก็ถามคำถามแรกเลยแล้วกันหลังจากที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก้าวต่อไปของสมรสเท่าเทียมมีอะไรที่จะผลักดันหรือว่าแก้ไขให้มันเกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงบ้างคะก็ต้องบอกว่าอย่างพรบสมรสเท่าเทียมครับเราก็ในหมวดของสมรสเท่าเทียมนะครับอย่างตัวที่ผมรับผิดชอบเนี่ยก็จะต้องรอท่านสวรอประกาศนะครับแล้วก็คงได้ใช้กันส่วนในนามของพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลเองเนี่ยเราก็มองในเรื่องของ
gender recognition นะครับคำนำหน้านามเซ็กเวิร์กเกอร์เองอะไรเงี้ยพวกเนี้ยครับก็จะเป็นกฎหมายที่เราจะผลักดันต่อไปครับครับผมอย่างเช่นในกรณีของตรงที่เราผลักดันและยังติดอยู่ตรงส่วนของทางสวตามคือไม่ได้แปลว่าสวติดนะฮะแต่หมายความว่าตามกระบวนการเนี้ยวันที่เราจะใช้มันได้แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วจริงๆเพราะตอนนี้มันจะมีบอกว่าผ่านแล้วแต่ยังรอผ่านแล้วแต่ยังรอไอ้วันที่มันจะผ่านแล้วไม่ต้องรออะไรแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะคาดก็ได้ครับน่าจะประมาณช่วงไตรมาสหรือเดือนไหนมีไหมฮะผมคาดว่านะครับน่าจะประมาณปลายปีนี้ครับเพราะว่ามันจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับด้วยซึ่งกระบวนการของท่านสวก็น่าจะประมาณสัก2เดือนนะครับคือแล้วแต่ว่าจะช้าเร็วอยู่ที่ท่านสวนะครับแต่ผมคาดว่ากระบวนการหลังจากนี้ก็นับไปอีกประมาณ2บวก4ครับประมาณ6เดือนครับสองบวกสี่นี้คืออะไรคะสองแรกคือสวสี่หลังคือถูกแล้วก็จะต้องประกาศในราชกิจจาอีกครับอ๋อมันมีมันว่าต้องประกาศกี่วันถึงจะเริ่มต้นบังคับใช้ได้หลังจากผ่านวุฒิสภาแล้วก็รออีกสี่เดือนค่ะคือหลักการนะครับถ้าท่านสวไม่ติดใจก็อาจจะเร็วแต่ถ้าท่านติดใจในบางมาตราแล้วต้องแก้ครับมันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการที่สวและสสต้องมาตั้งกรรมธิการร่วมอีกรอบนึงใช่ซึ่งผมคิดว่าน่าทางสวเองก็น่าจะผ่านด้วยประการหลายๆอย่างนะครับขอถามหน่อยค่ะว่าเพราะอะไรถึงมั่นใจว่าสวจะไม่มีปัญหาจะไม่ตีรวนทำให้มีการตั้งกรรมธิการร่วมกันอีกคือมันมีสัญญาณอะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าสมูทผ่านแน่นอนราบรื่นค่ะผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ครับพี่แขกเป็นกฎหมายที่มันเป็นกฎหมายที่ด้วยโหวตของสสเนี่ย400ผมว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับมันเกือบจะเรียกว่าเอกฉันท์ได้เลยอ่ะใช่มันมีทั้งฉันทามติของประชาชนเองแล้วก็สภาล่างเองผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องทำให้กฎหมายฉบับนี้มันช้าไปกว่านี้อีกแล้วเนี่ยครับแล้วผมคิดว่าท่านสวเองก็คงจะเห็นจุดนี้ในการที่จะช่วยกันผลักดันเรื่องของกฎหมายฉบับนี้ให้มันผ่านด้วยเร็วนะครับทีนี้ถามสสก๊อฟนิดนึงค่ะเป็นเทคนิคทางกฎหมายนิดหน่อยว่าหลังจากสมมติว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันมีงานที่เราต้องทำต่ออันเกี่ยวข้องกับกฎหมายในหมวดอื่นๆอะไรบ้างที่มันต่อเนื่องเกี่ยวพันกันค่ะจริงๆแล้วในกฎหมายฉบับนี้ครับพี่แขกหลักการมันก็คือพอเราประกาศใช่ไหมครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องไปดูกฎหมายที่มันผูกพันเช่นพรบสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะต้องไปดูว่าเขาเนี่ยหนึ่งได้รับผลกระทบไหมสองต้องแก้อะไรไหมอีกครับพี่แขกแต่เนี่ยกระบวนการหลังจากประกาศในราชกิจจาเสร็จเนี่ยพอประกาศใช้แล้วใช่ไหมครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องไปดูแล้วว่าเขากระทบอะไรกันหรือเปล่าแล้วต้องมาแก้ไขอะไรกันในอย่างเงี้ยครับก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะค่ะใช่แต่อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมคิดว่าข้าราชการเองหรือหน่วยงานต่างๆเองเนี่ยเขาเตรียมตัวแล้วว่าเขาจะต้องปรับแก้อะไรกันนะครับผมคิดว่าก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่อาจจะมีอาจจะช้าหรืออะไรเงี้ยไปมากกว่านี้ครับพี่แขกครับผมและอย่างเห็นบอกว่าเราจะเคลื่อนตัวต่อในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศหรือคำนำหน้าของบุคคลอะไรแบบนี้ฮะอันนี้คิดว่ามันจะต้องรอให้2บวก4นี้จบก่อนไหมฮะหรือว่าเราสามารถเดินหน้าตีคู่กันไปได้เลยครับคือสิ่งสำคัญของรัฐบาลก็คือต้องบอกว่าหัวใจหลักของกฎหมายความเท่าเทียมเนี่ยก็คือสมรสเท่าเทียมเนาะดังนั้นพอกฎหมายของสมรสเท่าเทียมผ่านแบบครบสูบนะครับพี่ไม่ใช่แบบว่าครึ่งๆกลางๆเนี่ยต้องให้เรียบร้อยแล้วก็ประกาศใช้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเองก็เตรียมในเรื่องของหน่วยงานที่เขาทำในเรื่องของคำนำหน้านามหรือเซ็กเบอร์เกอร์เนี่ยเขาก็เตรียมงานของเขาอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าทามมิ่งมันก็จะได้จังหวะพอดีเหมือนเราต้องนับหนึ่งสองสามครับเราหนึ่งยังไม่เรียบร้อยไปนับสองเนี่ยผมคิดว่าความคล่องตัวทางกฎหมายความอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะต้องค่อยๆเป็นแบบความด้วยความรอบคอบอะครับเพราะว่ากฎหมายพวกนี้มันเป็นกฎหมายที่เราจะต้องทำให้กับคนทั้งประเทศไม่ใช่แค่ LGBTQ นะครับดังนั้นมันสำคัญมากๆที่เราจะต้องมีความละเอียด
แล้วก็มีความรอบคอบในการทำกฎหมายแต่ละฉบับครับขอถามนิดนึงค่ะว่ากฎหมายเกี่ยวกับเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อ่ะมันจะเกี่ยวอะไรกับพรบสมรสเท่าเทียมในมิติไหนคะแน่นอนครับความเท่าเทียมคือสิ่งแรกที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมใช่ไหมครับแต่สมรสเท่าเทียมอาจจะเป็นเรื่องของแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมครับแต่เรื่องเซ็กซ์เวิร์กเกอร์มันเป็นเรื่องของฮิวแมนไรท์ตรงๆเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายที่เรากำลังจะพูดถึงความก้าวหน้าเนี่ยมันควรเอากฎหมายหลายๆฉบับที่เราไม่เคยได้แก้ไขมาเลยอะครับได้เอาลุกขึ้นเอามันขึ้นมาแก้ไขแล้วก็ทำมันให้ไม่ใช่แค่ทันสมัยขึ้นแต่ให้เป็นเรื่องของปัจจุบันมากขึ้นให้ความเท่าเทียมไม่ใช่อยู่แค่การสิทธิสมรสแต่ความเท่าเทียมในเรื่องของการทำงานหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้กำลังจะผลักดันครับเพราะว่าพอเราจะขยับไปที่กฎหมายเซ็กซ์เวิร์กเกอร์หลังจากที่เราขยับเรื่องคำว่าบุคคลในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเท่ากับว่าในอนาคตถ้าเราแก้กฎหมายเรื่องผู้ให้บริการทางเพศจะได้ครอบคลุมทุกเพศด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไม่อย่างนั้นเราจะนิยามผู้ให้บริการทางเพศเป็นเฉพาะหญิงชายแล้วไม่มี LGBT อยู่ในกลุ่มของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ซึ่งตรงนี้มันจะไปอยู่ในหมวดอื่นๆอันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเป็นพรวนเลยจากการมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพราะเราเปลี่ยนสถานะของชายหญิงเป็นบุคคลพี่แขกเข้าใจถูกไหมคะใช่ครับเข้าใจถูกต้องครับครับผมอย่างเรื่องคำนำหน้าแหละครับมีอะไรที่สำหรับตัวคุณก๊อฟเองที่ work on อยู่แล้วเห็นว่ามันมีมุมที่ควรจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษหรือมีความกังวลกับเรื่องเหล่านี้บ้างไหมครับจริงๆผมว่าเรื่องของคำนำหน้านามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องตกผลึกทางความคิดพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างสมรสเท่าเทียมเนี่ย20ปีที่แล้วกับสมรสเท่าเทียมปีนี้ความรู้สึกของคนไม่เหมือนกันอย่าง20ปีที่แล้วเป็นความต่อต้านถูกต้องไหมครับอย่างที่พรรคไทยรักไทยเคยโดนสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยสมรสเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ถูกต้องไหมครับแต่วันนี้พอเรื่องคำนำหน้านามเนี่ยผมคิดว่าการตกผลึกทางความคิดของคนในสังคมอ่ะอาจจะยังมี 50-50% นั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ย การที่เราจะผลักดันกฎหมายบางฉบับมันก็ต้องมีความอย่างที่เขาพูดนะครับว่านอกจากว่าเราจะรอบคอบทางด้านกฎหมายเนี่ยสังคมเองก็ต้องตกผลึกทางความคิดเหมือนกันนั่นเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยคือเราจะไปบังคับใช้ให้อีกคนนึงใช้หรือเข้าใจอะครับสังคมมันต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาก่อนแล้วให้คำสรุปนั้นมันเป็นไฟนอลที่แบบว่าสังคมส่วนใหญ่เห็นว่าตรงกันเนี่ยครับเรียกว่าต้องนวดให้น่วมประมาณนั้นครับถ้าสังคมยังไม่น่วมครับลอเมเกอร์ผลักดันอะไรได้ยากถูกไหมคะปลายทางใช่ครับใช่ครับแต่เป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่าสังคมอาจจะยังไม่มีไดอะล็อกกันมากพอยังไม่มีการพูดคุยกันมากพอแต่ผมรู้สึกว่าสังคมคุยกันเองเกี่ยวกับเรื่องสมรสเท่าเทียมแล้วมันสุดไปแล้วคือมันเหมือนคนที่เคยถามคนที่เคยค้านแบบเลื่อยเปื่อยด้วยนะมันลึกจนเขาไม่รู้เขาจะค้านเลื่อยเปื่อยอะไรละแต่ถ้าเป็นเรื่องของคำนำหน้านามมันยังมีคำถามที่คุยเอาแค่คุยกันบนโต๊ะกินข้าวกับเพื่อนก็ได้มันจะมีจุดที่แบบเออว่ะมันยังมีแบบยังไม่ตกผลึกเออว่ะหรือแม้แต่เรื่องเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เหมือนกันผมว่าก็อาจจะยังต้องตกผลึกอีกต้องทำงานทางความคิดอีกเยอะซึ่งจริงๆควรเริ่มเลยควรเริ่มเรื่องทางความคิดเนี่ยควรเริ่มเลยเพราะมันต้องตกผลึกกันเองอีกพักหนึ่งให้สังคมพร้อมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถามเป็นแบบว่าคำถามชวนดราม่านิดหนึ่งค่ะคุณก๊อฟไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ครบถ้วนว่าคุยกับคุณแขกขปการรู้สึกยังไงที่หลายๆสื่อค่ะสื่อหลายสำนักพาดหัวข่าวเรื่องนี้แต่ลงรูปคุณพิธาไม่ใช่รูปคุณเศรษฐาค่ะก็ดราม่าพอไหมเอาละจริงเหรอเราผมไม่ได้สังเกตเลยก็พี่ว่าจริงๆแล้วเราก็อยู่กับดราม่าพักสักพักหนึ่งแต่ผมอยากให้ยังไงครับว่าสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้มันปลายทางที่ประชาชนใช่ไหมครับแต่ต้นเรื่องเนี่ยสำคัญมากถ้าไม่อันนี้ผมก็พูดในฐานะส.ส.ด้วยนะครับถ้านโยบายหลักของรัฐบาลเนี่ยไม่เอาเรื่องนี้ต่อให้เราจะมีฝ่ายค้านสักกี่คนต่อให้มีคนสักกี่คนมันก็ยากที่จะขับเคลื่อนในนี้หลักการของกฎหมายทุกฉบับของป
ประเทศไทยนะครับเหมือนท่านสมัยก่อนเนี่ยดูเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้ามาเนี่ยรัฐบาลประยุทธ์เองก็เอากฎหมายคู่ชีวิตมาประกบเข้ามาถูกนั้นผมมองว่ามันอยู่ที่ต้นของรัฐบาลเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยจะมันแน่นอนมันดราม่าแหละแต่ผมคิดว่าหัวเรือใหญ่สำคัญก็คือรัฐบาลในการที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ครับคือพูดชัดเจนนายกพูดชัดเจนว่าอยากให้ผ่านเนาะใช่นายกนะบอกให้ต้องผ่านให้ได้เลยเธอจะรอให้ฉันชงอะไรเบอร์นั้นคะคุณสสไม่เอาจริงๆผมเพิ่งทราบเรื่องนะแต่ถ้าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากพอแล้วอ่ะอย่างเช่นที่ผมคิดว่านะวันนี้ท่านเป็นมาตลอดนะผมคิดว่ามองข้ามไปเลยมองข้ามไปเลยเพราะในที่สุดมันคือผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของรัฐบาลชุดนี้มันเป็นแฟกต์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนใครจะมองว่าแบบผมคิดว่าทุกคนอ่ะทุกคนก็คนที่พาดหัวต่างๆตอนนั้นก็มีส่วนร่วมอ่ะซึ่งมันอาจจะเป็นคนอื่นๆก็ได้นะที่พาดหัวเขาอาจจะไปสัมภาษณ์เรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรข้ามไปเถอะนะครับในที่สุดมันเกิดขึ้นภายใต้การนำของรัฐบาลชุดนี้นะครับอีกเรื่องนึงสั้นๆผมอยากรู้ว่าในมุมมองของสสกอล์ฟเองคิดว่าความสำคัญหรือความจำเป็นที่ในเบื้องต้นตอนนี้ถูกปัดตกไปก่อนนะครับกับการที่ต้องมีการใส่เรื่องของบุพการีลำดับแรกนะฮะซึ่งเราก็เพิ่งได้ยินคำนี้กันแบบจริงจังๆกันเป็นครั้งแรกถึงตัวผมเองจะพอเข้าใจนะฮะแต่ผมอยากรู้ความสำคัญหรือความจำเป็นของการที่ต้องมีคำนี้หรือสิ่งนี้ผมไม่ติดใจกับมันนะแต่ผมอยากรู้ว่าตัวสสกอล์ฟเองมองว่าเฮ้ยสำคัญผมเห็นด้วยหรือสสกอล์ฟมองว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยเพราะว่าถ้าไม่ศึกษาให้ดีมันจะเกิดผล1 2 3 4ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงซึ่งผมคาดไม่ถึงอยู่ตอนนี้ถ้าคุณกอล์ฟช่วยให้มุมมองที่น่าสนใจกับเราตรงนี้ถ้ามีนะต้องเท้าความไปถึงในชั้นกรรมาธิการนะครับครับซึ่งเราก็ค่อนข้างจะเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่ภาคประชาชนเองเนี่ยพยายามผลักดันแล้วก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยครับการเขียนกฎหมายบางตัวครับพี่อ่านมันเขียนเวลาสสเขียนแล้วมีภาคประชาชนเข้ามาภาคประชาชนคือผู้ถูกกระทำเนี่ยเขาพยายามจะอธิบายสิ่งที่เขาโดนกระทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นและพยายามทำความเข้าใจแต่บนความเข้าใจอะครับต้องยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้มันอาจจะไปผูกพันกับกฎหมายหลายฉบับซึ่งในชั้นกรรมาธิการเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าทางยุติธรรมทางศาลเองท่านก็เป็นห่วงว่าการใช้คำที่ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ก่อนเนี่ย มันอาจจะเป็นกระทบมากกว่าดังนั้นเนี่ยสิ่งสาระสำคัญคือการที่เราจะทำกฎหมายเท่าเทียมที่ไม่ต้องกฎหมายเท่าเทียมที่เรากำลังทำเนี่ยไม่ไปละเมิดหรือไม่ไปกระทำให้กระทบต่อกฎหมายฉบับอื่นมากอะครับดังนั้นสิ่งที่เราคุยกันก็คือในเสียงกรรมการเสียงข้างมากเนี่ยก็เลยบอกว่าเนื่องจากว่าคำว่าบุพการีลำดับที่หนึ่งยังไม่เคยมีแล้วก็ไม่ได้บรรจุในพจนานุกรมเนี่ย เรากลัวว่ากฎหมายฉบับนี้จะตกทั้งฉบับอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในกรรมการเสียงข้างมากเนี่ยขอยืนแบบเดิมที่จะไม่เปลี่ยนแปลงก่อนก็เลยเปลี่ยนเพื่อที่จะให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีปัญหามากนะครับแล้วเดี๋ยวใน next step เนี่ยพอเราผ่านเนี่ยแล้วเราก็มาดูกันครับว่าเราจะแก้ยังไงให้คำนี้มันสามารถเข้ามาใช้ได้ในอนาคตนะครับเพราะว่ากฎหมายก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขนะครับถ้ายังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าแน่นอนครับเราอาจจะต้องเจอปัญหาในกฎหมายฉบับอื่นด้วยครับค่ะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณสสกอล์ฟนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราได้ขยายความหลังจากนี้ไปคงมีงานอะไรที่รออยู่อีกเยอะขอบคุณค่ะมากและเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ในที่สุดก็ผ่านอย่างที่เราทราบแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปที่พี่แขกถามว่าร่างนี้มันเกิดมาจากอะไรจริงๆก็มันมีการผลักดันกันมาก่อนหน้านี้นานประมาณนึงแล้วแต่ว่าร่างที่มันมาเข้าล่าสุดมันมี3ร่างร่างครม.ร่างก้าวไกลร่างภาคประชาชนใช่แต่เราก็แซวกันแหละแซว
ว่ามันเป็นผลงานของใครแต่สุดท้ายปลายทางผ่านด้วยกันไม่ต้องมานั่งคุยกันหรอกใช่ไหมคุณอ่านว่ามันเป็นผลงานของใครอ่ะดูดีกว่าว่าเมื่อมันออกมาแล้วอ่ะทุกคนได้ประโยชน์มันควรจะ congratulate มันควรจะแสดงความยินดีต่อกันนะมากกว่ามานั่งเสียอารมณ์หรือเสียพลังงานไปกับการแบบฉันทำเธอทำใครทำไม่สำคัญหรอกค่ะสำคัญว่าประชาชนได้ประโยชน์หรือเปล่าครับผมไปดูที่สภาเหมือนกันนะคะวันนี้มีการประชุมสภาซึ่งอาจารย์หญิงลินทิพรส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยก็ตั้งกระทู้ถามถึงความคืบหน้าการแก้ไขหนี้สินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ค่ะซึ่งวันนี้ทางด้านรัฐมนตรีคลังได้ให้รัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มาชี้แจงแทนอาจารย์หญิงบอกว่าเรื่องของหนี้กยศ.เนี่ยเป็นปัญหาติดพันคนไทยกว่า6ล้านรายมานานแล้วพบว่ามีอัตราหนี้เสียสูงสุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยก็คือ 62% ณสิ้นปี63สูงกว่าช่วงต้มยำกุ้งที่อยู่ระดับ 47% เมื่อปี62สะท้อนถึงความไม่ปกติที่ประชาชนทั่วประเทศเผชิญโดยตรงและปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งปฏิรูปสอดคล้องกับรัฐบาลโดยมีนายกโดยนายกมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนนะคะซึ่งที่ประชุมกันก็มีการเห็นชอบแนวทางการแก้หนี้กยศ.โดยคำนวณภาระหนี้ลูกหนี้ที่มีปัจจุบันให้สอดคล้องคือคำนวณใหม่ให้สอดคล้องตามพรบ.กยศ.ฉบับที่2ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่20มีนาคม66แต่ว่าเป็นเวลากว่า1ปีกับอีก1สัปดาห์แล้วการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของกองทุนยังไม่เห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะก็ปัญหานี้กยศ.เขาบอกว่าแบ่งเป็นผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านรายผู้กู้ 3.6 ล้านรายในจำนวนนี้อยู่ระหว่างผ่อนชำระยังไม่ถูกฟ้อง 2.4 ล้านรายแต่อีกกว่า 1.2 ล้านรายถูกพิพากษาแล้วอยู่ระหว่างบังคับคดีโดยที่กยศ.ไม่ผ่อนปรนผู้กู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ในสภาวะที่ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะสูงขึ้นจากเงินต้น 3-4 เท่าตัวหากผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดไม่ได้ก็ไปต่อได้ยากลำบากทั้งลูกหนี้ที่ปรับหนี้ไม่ได้และลามไปถึงผู้ค้ำประกันอีกครับก็เลยมีการขอใช้สิทธิ์นะครับถามรัฐบาลว่าหลักเกณฑ์การคำนวณหนี้กยศ.ยอดใหม่เป็นยังไงกรอบเวลาในการดำเนินการของกองทุนที่สอดคล้องตามพรบ.ฉบับใหม่และมติคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนเป็นอย่างไรบ้างและนับถึงปัจจุบันคืบหน้าตามกรอบอย่างไรและกยศ.มีแนวทางการปรับแก้การดำเนินคดีกับผู้กู้ที่ผิดนัดแบกรับดอกเบี้ยโดยปรับนี่ไม่ได้เนี่ยจนประสบกับสภาวะเสมือนเกินไม่เข้าขายไม่ออกได้อย่างไรบ้างเพื่อประชาชนทราบถึงเจตนารมณ์ของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในเรื่องนี้ครับค่ะคุณจุลภาณรัฐมนตรีช่วยคลังก็ตอบนะคะว่ายอมรับว่าหลังจากมีพรบฉบับปี66กองทุนไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายที่ปรับแก้นี่ยอมรับเลยนะครับผมซึ่งนายกครับได้สั่งการสั่งการให้เร่งแก้ไขนะครับแล้วก็ประสานกับคณะกรรมการแก้หนี้รายย่อยซึ่งกยศ.เองได้ปรับหลายประเด็นละให้ทำงานสอดคล้องกับกฎหมายครับอย่างเช่นโครงสร้างหนี้การปรับยอดหนี้ของผู้กู้ยืมนะครับปรับเกณฑ์การคืนเงินส่วนที่ชำระเงินจากยอดหนี้ที่ปรับปรุงใหม่แล้วก็ไม่นานมานี้เองครับก็มีระเบียบกองทุนเป็นแนวปฏิบัติเพื่องดบังคับคดีชั่วคราวของผู้ที่กู้ยืมรวมถึงการถอนบังคับคดีให้กับผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมด้วยค่ะเกณฑ์การปรับดอกเบี้ยเพื่อให้คำนวณอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1% ต่อปีและเริ่มคำนวณตั้งแต่ผู้กู้ยืมได้เริ่มกู้เงินและคิดย้อนหลังได้ต่อมาคือเบี้ยปรับนะคะที่ก่อนหน้านั้นคิดในอัตรา 7.5% ขณะนี้คำนวณใหม่ที่ไม่เกิน 0.5% ต่อปีโอ้นี่ก็หายห้วมนะใช่เป็นการลดภาระให้ผู้กู้แล้วเมื่อก่อนเปิดโอกาสให้กู้ยืมแค่ระดับม.ปลายถึงอุดมศึกษาและต้องมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณีเกณฑ์ใหม่ค่ะคุณผู้ชมสามารถกู้ยืมเงินในหลักสูตรระยะสั้นได้รวมถึงมีกลไกในการให้ทุนการศึกษาแล้วก็ตัดเรื่องผู้ค้ำประกันออกไปอย่างเด็ดขาดก็ทำเยอะมากแล้วนะนั่นแปลว่าต่อไปกู้กยศ.ไม่ต้องมีผู้ค้ำละซึ่งเดิมที่เขามีผู้ค้ำเขาก็ถอนออกให้แล้วไงใช่นะฮะผมว่าเขาก็ค่อนข้าง flexible มากนะแต่เรื่องนี้ไม่รู้จะมองได้หลายแง่มุมมากขนาดไหนเผื่อพี่แขกมีอะไรเสริมนะแต่ถ้าผมมองอย่าง simple ที่สุดน่ะก็คุณยืมเขาคุณก็ต้องคืนเขาอะก็ยืมก็ต้องคืนแต่เผอิญว่าในช่วงเศรษฐกิจที่มันแน่นิ่งไป10ปีอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีผู้กู้ที่ไม่มีความสามารถที่จะใช้หนี้แต่แล้วทีนี้ดอกเบี้ยมันท่วมดอกเบี้ยมันท่วมวิธีที่จะแก้ NPL ทั่วไปอ่ะมันก็คือต้องมานั่งคุยกันแล้วปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่อันนี้ก็คือว่าหยุดอัตราหยุดเรื่องดอกเบี้ยซะตรงไหนลดได้ก็ลดแล้วก็ให้คืนตามความเป็นจริงอ่ะคืนตามคือประเมินความสามารถลูกหนี้ว่าคืนได้แค่นี้ก็ปรับแล้วก็เอาเงินมาก่อนหมายความว่าแล้วก็เคลียร์เซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นเกณฑ์ใหม่ของการกู้
กยศแต่ผมว่ามันลดดอกเบี้ยมันมีประเด็นในรายละเอียดบางอย่างที่ก็ไม่ได้บอกว่านี่คือการมองโลกในแง่ร้ายของผมนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่ามีคนจำนวนเยอะพอสมควรไม่กล้าพูดมากน้อยแค่ไหนแต่จริงเขามีข้อมูลอยู่แล้วล่ะนะครับที่จริงๆแล้วมีความสามารถในการคืนแต่เลือกที่จะไม่คืนเพราะคิดว่านี่คือกยศไม่ใช่ธนาคารแล้วมันอาจจะไม่มีความเกี่ยวพันกับเครดิตบูโรเพราะฉะนั้นจะทำเฉยไปเลยยื้อไปเรื่อยเงี้ยแล้วบางคนก็รับเงื่อนไขไปแล้วแต่อยู่ก็คิดว่าการศึกษามันควรเป็นเรื่องของสวัสดิการที่รัฐให้สิอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแต่ว่ามาพูดในตอนที่จะไม่คืนแต่ไม่ได้คิดแบบนี้ตอนที่จะไปยืมในฐานะที่เป็นรัฐบาลต้องทำใจค่ะเพราะอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วคุณอ่านนึกถึงจุดยืนอันนี้ออกไหมคะว่ามันมีความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการกู้ยืมหรือใดๆก็แล้วแต่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาเนี่ยพี่แขกคิดว่าเกณฑ์เดิมของกยศดอกเบี้ยมันสูงมากในเมื่อดอกเบี้ยมันสูงมากอ่ะเราต้องทำใจแล้วล่ะมันเหมือนผีหามเข้าป่าช้าไปแล้วอ่ะคนที่คืนมีระเบียบวินัยดีคุณก็เป็นแต้มบุญของคุณอาจจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีรุ่งเรืองเป็นเอติกเป็นจริยธรรมติดตัวคุณไปอ่ะคุณก็ไม่มีอะไรต้องละอายส่วนคนที่โกงรัฐบาลไปอะไรอย่างเงี้ยในฐานะที่รัฐเป็นรัฐอ่ะรัฐต้องใจใหญ่ๆเข้าไว้แล้วก็มองว่าก็ถือซะว่าเป็นบริการทางการศึกษาที่รัฐมอบให้คุณยืมเงินไปแล้วคุณได้เรียนไปแล้วแต่คุณไม่คืนมันเป็นเรื่องที่รัฐต้องทำใจแต่สิ่งที่รัฐจะต้องมาปรับกฎใหม่อ่ะก็คือรัฐต้องมานั่งตกผลึกกับตัวเองว่าถ้ามันจะมีคนไม่คืนเยอะขนาดนั้นน่ะจะปรับเป็นสวัสดิการเรียนฟรีไปเลยไหมหรือจะมาปรับให้ดอกเบี้ยมันไม่สูงจนเกินไปแล้วมาทำเงื่อนไขของการคืนให้มันรัดกุมหมายความว่าดอกเบี้ยไม่สูงแล้วยังจะไม่คืนอีกเหรออ่ะและการตัดผู้ค้ำประกันน่ะมันเป็นการตัดภาระของบุคคลที่3เช่นครูประจำชั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมานั่งเป็นเหล่านั้นกลายเป็นผู้รับเคราะห์ไปซึ่งมีอยู่จริงๆแต่ว่าไอ้ข้อถกเถียงว่าจะให้เรียนฟรีไปเลยหรือจะให้เป็น student loan น่ะมันเป็นการถกเถียงกันระหว่างการบริหารเศรษฐกิจของประเทศระดับแมคโคร2สำนักซึ่งเถียงกันจนตายก็จะไม่มีวันลงรอยกันนั่นก็คือการให้กู้ยืมมองว่าการลงทุนเรื่องการศึกษาเป็นการลงทุนของปัจเจกบุคคลถ้าให้เรียนฟรีปัจเจกบุคคลน่ะจะเที่ยวไปเรียนอะไรสเปะสปะเพราะถือว่าตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบค่าเรียนเลยง่ายก็คือปัจเจกบุคคลก็จะเรียนแบบไม่ค่อยได้คิดใช่เพราะว่าตัวเองไม่มีต้นทุนแล้วก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนซึ่งถกเถียงได้นะคะซึ่งทางยุโรปอ่ะเขาก็ดูเขาเรียนเก่งกันนะแม้ว่าเขาจะสมาทานแนวคิดนี้แต่ทางฝั่งนีโอลิเบอรัลแบบอเมริกาอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องฉันคิดว่าถ้าเธอยืมเงินน่ะเธอจะได้ตริตรองสักนิดนึงว่าเรียนอะไรแล้วมันจะคุ้มเรียนอะไรแล้วเธอจะมีปัญญามาคืนซึ่งอันนี้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าใครผิดใครถูกมันขึ้นอยู่ว่าคุณสมาทานแนวคิดไหนค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของคุณจักรภพเพ็ญแขค่ะเดินทางกลับไทยทันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบ้านสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อป Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้าง